สวัสดีค่ะพี่ทุกคนสวัสดียามบ่ายบ่ายสามแดดร้อนเปรี้ยงมาไปพี่ไปเที่ยวกันเดี๋ยวนาพาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงพาไปเที่ยวสนามหลวงพี่วันนี้เปลี่ยนเส้นทางพาไปขึ้นไปลงบางซื่อแล้วก็ไปต่อรถเมล์ก็เปลี่ยนเส้นทางหน่อยนิดหน่อยพี่เพราะว่าอากาศมันร้อนมากสู้แดดไม่ไหวทำไมถึงต้องขึ้นน้องฟิวสีแดงเหรอเพราะว่าน้องฟิวอ่ะใช้เวลาจากรังสิตอ่ะไปบางซื่ออ่ะ25 นาทีแล้วนายก็ต่อเตะต่อแตะต่อแตะต่อแตะไปต่อรถเมย์อีกมันจะเร็วกว่าเยอะคุณพี่มาไม่ทันรถอ่ะพี่รออีก15 นาทีรอกันต่อไปแล้วพี่รถออก3:15 มาแล้วน้องฟิวมาแล้วฟิวรังสุดท้ายกันดีกว่าไปค่ะพี่นั่งท้ายๆดีหน่อยไม่ต้องรีบค่ะพี่มีเวลาอีก10 กว่านาทีกว่ารถจะออกอ๋อไอ้การที่ว่าวันนี้ทำไมถึงขึ้นรถน้องฟิวไปลงบางซื่อเพราะว่ามันจะลดระยะเวลาไปเยอะค่ะพี่นะยอมขึ้นรถสองต่อเพื่อที่จะประหยัดเวลาแล้วก็เราไม่เหนื่อยอะค่ะขึ้นน้องฟิวกันดีกว่าวันนี้ไปวันอาทิตย์ด้วยโล่งดีจังเลยไปน้องฟิวแล้วก็ไปต่อรถเมล์สาย65สนามหลวงค่ะแล้วเราก็จะถึงเร็วแต่ว่านะว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่ารถติดหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุสนามหลวงค่ะยังไงท่านอารมณ์คลิปช้ายังไงต้องขอโทษแล้วกันเนาะถ้าคลิปเนี้ยไม่ทันเหตุการณ์อีกเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าน้านั่งรถเมล์สาย59503จากรังสิตอ่ะไปสนามหลวงก็ได้นะพี่แต่จะต้องกุลิงหมายความว่าสมมติขึ้นไป3ใช่ปะไปถึง17:00 นอาจจะถึงหรือเปล่าเพราะว่ารถมันติดอ่ะกว่าจะถึงกว่าจะอะไรเงี้ยแล้วมันบ่ายแล้วค่ะแล้วทางเลือกที่ดีที่สุดของงานคือนั่งรถน้องฟิวไป25 นาทีแล้วก็ไปเดินตริงข้ามฝั่งไปน้องชกชักขึ้นรถเมล์รอรถเมล์65แล้ว65นี่มันจะวิ่งเส้นเส้นเกียรติกายเทเวอะไรพวกนี้พี่ๆแล้วมันก็จะเร็วอ่ะตัดไปเยอะเลยยังไงเดี๋ยวตามดูกันเนาะว่าน่าจะพาไปยังไงกันนะคะนี่เดี๋ยวรอน้องฟิวออกก่อนนะคะไอ้น้องฟิวค่ะสถานีค่ะมาแล้วเห็นไหมอ่ะมันเป็นเงาไม่เห็นกันเนาะน่ะน้องฟิวเข้ามาแล้วไปแล้วค่ะพี่ถ้ากล้องสั่นนะต้องขอโทษนะพี่แต่รับรองเสียงนิ่ง น้องฟิวแบบแรงมากขับรถไปแล้วฟิวน้องกำลังลงแล้วค่ะที่บอกไม่มีรถเมย์ไม่เชื่อหรอกดูดิรถเมย์จอดเติมเลยอันนี้เดอะมิวค่ะตลาดนัดน้องลงแล้วพูดถึงการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะคะพี่ถ้าเราเก่งกับเส้นทางอ่ะการเดินทางในรถสาธารณะเราจะไปไหนก็ได้พี่แบบก็สนุกดีนะอย่างน้าแบบน่าชินกับการเดินทางแบบนี้ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถใต้ดินขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถสีแดงอะไรอย่างเงี้ยไปเลยแค่ถามทางเขาว่าเออไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่เราไม่รู้อะเราถามได้ค่ะถามเขาถามกระเป๋ารถเมล์ถามเลยว่าจะไปลงตรงเนี้ยที่ใกล้สุดตรงไหนเขาก็บอกอะแล้วสมัยเนี้ยยิ่งง่ายด้วยมีแอปรถเมล์ด้วยนะคะ
ดึกขนาดไหนก็มีรถกลับบ้านถึงเวลา6แล้วลองดูพี่ๆถ้าใครเข้ามากรุงเทพอ่ะลองหัดขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกมากกรุงเทพนาโชคดีอย่างที่ว่านาอยู่หลังสิทธิ์ไงรถมันมี24ชั่วโมงนาแค่หาวิธีไปต่อรถให้ได้แค่นั้นเองหลัง6แล้วคือประตูจะเปิดทางด้านซ้าย Doors will open on the left hand side of the train.ขึ้นรถเมล์กันต่อพี่ปูนโกไห่โอ้นู่นเลยไปเดี๋ยวไปขึ้นรถเมล์กันดีกว่านะคะพี่ค่ะโชคดีค่ะรถเมล์มาพอดีไม่ต้องยืนรอนาน65กำลังมาแล้วค่ะปูเดี๋ยวกำลังกลับอยู่เทิร์นนะค่ะ65มาแล้ว65มาแล้วพี่ข้างหลังค่ะ65มาแล้วค่ะสนามหลวงไปค่ะขึ้นรถเมล์กันมาได้ดินโลหรอแตะล้อจ้ะได้แล้วไงได้เลยThank you.
สรุปว่าน่าต้องลงมาก่อนหนึ่งป้ายรถเมย์ค่ะอันนั้นทางที่จะเข้าสนามหลวงตรงโค้งข้างหลังอะค่ะรถติดค่ะเดินต่อไปอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วค่ะเดิน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 ค่ะเดินไปเดี๋ยวถึงแล้วนี่เขาก็ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีค่ะคนเลยเยอะหน่อยค่ะพี่พี่แต่เราไปไหว้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงถึงแล้วค่ะข้างหน้าก็ถึงละพี่หาเห็นนู่นนะก็ให้โอ้ดูนะรถท้องน้ำมาสนามหลวงค่ะแล้วดูรถจอดกันเต็มเลยคนมาไหว้เยอะมากเลยค่ะนี่รถเมย์รถติดมากเลยไม่ไรค่ะเดี๋ยวนะเลือกกลับดึกๆเอารถกันรอรถก็จะวัดดวงเอาว่าจะกลับเส้นไหนขอคิดก่อนยังไม่ถึงเวลาพี่อีกหลายชั่วโมงแต่ค่อยคิดกันเนาะยังไงคลิปนี้นะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่คลิปที่ว่านั่งน้องนั่งรถน้องสีแดงมาต่อรถเมย์สาย65มาสนามหลวงค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะพี่พี่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะแต่ถ้านำมา59503ป่านี้ยายังไม่ถึงเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะรถเยอะหมดเลยไงคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่พี่แล้วพบกันใหม่นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่พี่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ